ผักกาดกันนะคะวันนี้วันToday is Monday วันนี้วันจันทร์นะคะพามาเก็บผักกาดกันค่ะจำได้ไหมอันนี้มันว่าจะเก็บสัก 2-3 ใบแต่เอาไปเยอะแล้วอะวันนี้เก็บแค่นี้พอนะคะผักกาดเดี๋ยวเราจะไปเก็บอันใหม่โอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูพริกนะคะพริกอันนี้ไม่รู้มันจะเผ็ดไหมอ่ะอันนี้ที่เหลือจากฝนตกกับลูกเห็บแต่เป็นเม็ดแล้วเนี่ยค่ะนี่ขึ้นมาแล้วประมาณเนี้ยค่ะต้นใหญ่เหมือนกันไม่อยู่4ต้นที่เหลือตายจากฝนตกหนักแล้วก็ลูกเห็บตกนะคะ This is now the one right over there is my pebble like they have variable cable so the next one is cucumber is way big อันนี้ก็จะเป็นแตงนะคะแตงกวามันเกิดแล้วก็เอามาแซมกับต้นพริกทีนี้มันใหญ่กว่าต้นพริกมากเขามันก็เหมือนกับพันต้นพริกอ่ะมีต้นพริกอยู่4ต้นเองเพราะว่ามันตายจากฝนตกกับลูกเห็บกับลูกทอร์นาโดอันนี้ที่เหลือนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเนี่ยค่ะต้นพริกต้นนี้เด็ดเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็ต้นหอมเหลืออยู่แค่นี้ค่ะมันโดนฝนเดี๋ยวเก็บไปที่มันร่วงไปกินวันนี้วันจันทร์นะคะวันที่6สิงหานะคะมาอัปเดตสวนตอนที่โดนทอร์นาโดกับลูกเห็บนะคะยังดีอันนี้คุมเน็ตไว้ไม่เป็นไรเยอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอันอื่นค่ะ